ฟานปิงปิงปรากฏตัวงานหนังเมืองเบอร์ลินเล่า5ปีที่หายไปอยู่แต่ในบ้านฟานปิงปิงนางเอกจีนวัย41ปีเข้าร่วมงานเทศกาลหนังเมืองเบอร์ลินครั้งที่73นประเทศเยอรมนีหลังหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปกว่า5ปีพร้อมให้สัมภาษณ์เปิดใจถึง5ปีที่หายหน้าไปไว้อยู่แต่บ้านและได้เรียนรู้ลายสิ่งหลายอย่าง นางเอกซูป,ป่าหนึ่งในนักแสดงระดับตัวแม่ของจีนหายหน้าจากวงการบันเทิงไปตั้งแต่ปี2561หลังจากถูกทางการจีนแจ้งข้อหาหลบเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเงิน883ล้านหยวนหรือราว4,502ล้านบาทและช่วงนั้นทำให้แฟนๆต่างเป็นห่วงและอยากรู้ว่าเธอหายไปไหนฟ้านให้สัมภาษณ์ในงานถแถลงข่าวขอบคุณแฟนๆและว่าขอบคุณเพื่อนๆของฉันจากทั่วทุกมุมโลก ฉันสบายดีและอยู่ที่บ้านได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างชีวิตของคนเราทุกคนต่างมีขึ้นมีลงมันอาจจะหนักหนาสาหาัสและยากลําบากมากในช่วงเวลานั้นแต่คุณก็จะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเสกนอนเหล่านั้นตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นแล้วความาท้าทายที่สุดก็คือฉันไม่ได้แสดงเลยตลอด5ปีฉันจึงต้องการหาเรื่องและบทภาพ,พยนตัวละครที่จะสะท้อนถึงสภาพจิตใจของฉัน ในภาพยนต์เรื่อง Green Night ซานปิงปิงรับบทเป็นชาวจีนอดพยศที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท่าอากาศยานในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้